สวัสดีครับทุกท่านวันนี้เราจะมาชมเป็นทาวน์โฮม2ชั้นสวยๆ3ห้องนอน3ห้องน้ำนะครับบนพื้นที่22ตารางวาพื้นที่ใช้สอยทั้งหมด144ตารางเมตรนะครับหน้าบ้านเนี่ยหน้ากว้าง6เมตรนะครับสามารถจอดรถได้ถึง2คันเลยนะฮะอันนี้ผมจะพาทุกท่านมาชมเป็นบ้านจริงกันเลยนะครับเนี่ยทุกอย่างที่เราเห็นเนี่ยให้อธิบายด้วยภาพเลยดีกว่าเนาะถ้าผมจะพูดมากไปเดี๋ยวทุกท่านจะเกิดการสับสนนี่ก็คือแบบบ้านจริงนะครับสวยใหญ่มากครับตรงนี้นะฮะพื้นที่นี่เยอะเลยนี่ก็เป็นห้องโถงใหญ่นะครับจัดสรรตามสะดวกสบายทุกท่านเลยนะฮะวางทีวีอยู่ตรงไหนก็ได้เลยนี่บันไดของเราก็ทุกอย่างมันลงตัวไว้แล้วผมก็ไม่รู้จะพูดอะไรเยอะแยะมากมายผมมาเห็นครั้งแรกเนี่ยประทับใจเลยฮะหลังนี้แบบเฮ้ยไม่คิดว่าจะมีบ้านที่แบบราคาเท่านี้อ่ะแต่ว่าเขาทำได้ใหญ่จริงนะครับตรงนี้แล้วก็ทำเลเขาดีด้วยฮะติดถนนสายหลักนะครับปวกแดงแยกบอมอะไรด้านหลังเนี่ยเลยออกไปจากตรงนี้ประมาณ1นาทีเนี่ยก็ถึงอ่างน้องปลาไหลนะครับไว้พักผ่อนนี่ก็เป็นห้องน้ำนะครับอยู่ชั้นล่างเนาะอยู่ติดไว้รับแขกตรงนี้ก็ออกจากไปหนองปลาไหลก็ใกล้ๆนะฮะประมาณ1นาทีขับรถไว้หยุดพักผ่อนเดี๋ยวเราจะมีภาพให้ชมอยู่ท้ายคลิปนะครับจะเป็นอ่างน้องปลาไหลแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยอันนี้ก็เป็นห้องครัวนะครับสามารถต่อเติมได้ทำทิ้งล้างจานทำติดตู้กับพงกับข้าวได้หมดนะฮะตรงนี้พื้นที่โอเคเลยหน้าบ้านก็กว้างนะห้องโถงใหญ่จริงๆผมว่ามันใหญ่มากประมาณมัน6เมตรนะครับความใหญ่นี่ผมว่ามันโล่งจริงๆอยู่กันได้หลายๆคนเลยด้านบนก็เนี่ยบันไดขึ้นไปด้านบนก็จะมีช่องที่ว่าแอบมองใครเข้ามาหาประมาณนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันมันคือช่องอะไรเนาะช่องแอบมองแล้วกันผมเรียกมันช่องแอบมองนะที่มองเห็นเนี่ยก็เป็นเพดานสูงมากครับหลังเนี้ยเราจากที่ผมเข้ามามันโปร่งมันโล่งสัมผัสบ้านจริงได้นะครับตรงนี้ใกล้ที่ธรรมชาติจริงๆแล้วก็รถรับส่งนี่วิ่งผ่านด้านเยื้องๆหมู่บ้านเนี่ยออกจากหน้าประตูทางเข้าในประมาณ20เมตรนะผมให้20เมตรไปเดินแป๊บเดียวนะครับไม่ต้องไปไกลเลยนะครับหน้าตรงนี้มีรปภ.มีทุกอย่างนะครับตอนนี้โครงการกำลังเปิดใหม่นะครับโครงการนี้เปิดใหม่นะครับฝากทุกท่านนะครับเป็นตัวเลือกด้วยเนาะสำหรับพี่น้องชาวปวกแดงหรือว่าพี่น้องชาวอุตสาหกรรมเขตไม่ว่าจะเป็นอินเทอร์ซีบอร์ดนะฮะอมตะซิตี้หรือว่านิคมเฮมราชบ่อวินเฮมราชใหม่นะฮะตาสิทธิ์นะครับตัวนี้นะฮะรถรับส่งที่ท่านวิ่งผ่านเนี่ยผมว่าตัวนี้เป็นตัวเลือกที่ดีเลยนี่ก็เป็นห้องนอนใหญ่ครับที่เราเห็นนี่ก็เป็นเราก็ใส่แค่ผ้าม่านนะฮะไม่ได้ทำอะไรเพิ่มเยอะแยะมากมายนี่ก็เป็นห้องน้ำในตัวเลยครับห้องนอนใหญ่ทั้งหมดมี3ห้องน้ำนะฮะด้านล่าง1ด้านบน2นะครับแล้วห้องนอนทั้ง3ห้องนี่ก็จะอยู่ชั้นบนหมดเลยสุขภัณฑ์นี่ก็จะเป็นของคอตโต้นะฮะทั้งหมดบูกระเบื้องอ้อมเลยนะครับสำหรับห้องน้ำด้านหน้านะครับเราเข้าไปดูกันด้านหน้านี่จะเป็นไอ้กระจกนะฮะบานเลื่อนทั้งหมดเลยเพื่อความหรูหราเนาะสำหรับท่านที่ชอบการตกแต่งบ้านก็แค่อาจจะเป็นติดเหล็กดัดมุ้งลวดนิดหน่อยก็ดูมันดูไฮโซขึ้นมาทันทีนะครับผ้าม่านก็สวยแล้วเนาะอีก2ห้องนอนผมว่ามันโอเคนะฮะตอนนี้ก็จะเป็นโปรโมชั่นอยู่นะครับ ต้อนรับปีใหม่เนาะตอนนี้ก็ยังเหลืออยู่นะครับโปรนี้ก็จะอยู่ที่มีส่วนลดอยู่ที่ 40,000 นะครับพร้อมฟรีค่าจองฟรีค่าธรรมเนียมการโอนนี่ก็เกือบ 80,000 แล้วนะฮะแล้วก็ฟรีมิเตอร์น้ำมิเตอร์ไฟนะครับฟรีถังสำรองน้ำ 1,500 มิลลิลิตรนะฮะแล้วก็ปั๊มน้ำแรงดันสูงแล้วก็แอร์นะครับห้องนอนใหญ่1ตัวนะครับ18,000 BTU ถ้าท่านไม่เอาสามารถแลกเป็นเงินสดได้แลกเป็นส่วนลดได้ 30,000 บาทนะครับตอนนี้ก็จะเป็นด้านล่างนะเรากลับมาชมอีกครั้งนะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินออกไปชมเลยว่าตรงนี้ถ้าตรงนี้เดินออกไปข้างนอกจะเป็นยังไงเมื่อกี้เราเดินเข้ามาเราก็เดินออกไปนะครับนี่ฮะด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้เลยทุกหลังนะครับตอนนี้โครงการกำลังก่อสร้างนะครับกำลังก่อสร้างทั้งหมดมัน76หลังนะครับโครงการอันนี้ก็จะเป็นบ้านอ่างน้องปลาไหลนะครับด้านหลังที่ผมได้บอกไว้ด้านหน้าก็จะติดกับถนนสายหลักมีปั๊มปตท.ปั๊มเชลนะครับปั๊มบางจากหลายๆปั๊มเลยตรงนี้ก็ใกล้ๆกับนิคมเฮมราชเปิดใหม่นะครับพื้นที่ 2,000 กว่าไร่นะครับตรงนี้นะฮะอนาคตนี่ที่ตรงนี้ผมว่าราคานี่
น่าจะยืดไปไกลเลยสำหรับนักลงทุนนะครับด้านหน้าก็ติดถนนอย่างที่เห็นเนี่ยนะฮะด้านหลังด้านหน้าเพอร์เฟกต์ครับฝากทุกท่านนะครับขอบคุณทุกท่านที่ดูมาถึงจนนี้ครับมีอะไรสอบถามผมได้นะครับขอบคุณครับ